มะพร้าวก็สามารถจะเป็นบอนไซได้ต้นปาล์มหางกระรอกจะเป็นบอนไซได้ไหมแบบรากของต้นนี้เยอะเลยนะฮะเยอะดูแบบแข็งแรงแตกตารากใหญ่ก็มีใหญ่เบิ้มเลยตรงนี้ถือว่าสวยถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับรากงามรากเท่เลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับเพื่อนๆสบายกันดีทุกคนนะครับสำหรับผมก็วันนี้ก็จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเบาๆเรื่องทั่วๆไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะงาน DIY การปลูกสวนการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับงานช่างงานฝีมือต่างๆนะครับเราสามารถจะมาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันได้โดยช่องทางหลายๆช่องทางนะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างเช่น YouTube หรือไม่ก็ TikTok คลิปเดียวต่างๆนะครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมาแบ่งปันกันนะครับการเริ่มต้นทำช่อง YouTube ของผมก็อันนี้จะเล่าประวัติเก่าๆนิดนึงนะครับช่องชำนาญชาแนลก็เริ่มจากการอยากจะทำต้นมะพร้าวบอนไซขึ้นมาสักต้น2ต้นนะครับก็เลยเกิดเป็นการซื้อต้นมะพร้าวมาทดลองทำนะครับจากวันนั้นจนวันนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวทำบอนไซมาหลายต้นนะครับปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่1ต้นนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้าช่องของผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบอนไซปาล์มหางกระรอกนะครับพอมาทดลองทำในความคิดที่ว่ามะพร้าวก็สามารถจะเป็นบอนไซได้ต้นปาล์มหางกระรอกจะเป็นบอนไซได้ไหมวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อสงสัยของเพื่อนๆ นะครับว่าปาล์มหางกระรอกที่ทำไว้นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพากันดูทีละต้นละต้นละกันนะครับนี่ก็จะหามุมชัดๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแต่ก็เห็นหน้าคนชัดไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะรากเต็มต้นก็โอเคนะครับใบสวยก็ถือว่าบอนไซหางกระรอกถ้าสำหรับความคิดของผมก็สามารถจะเอามาทำเป็นบอนไซแปลกๆสวยๆเท่ๆได้นะครับต้นนี้ก็น่าจะน้องกว่าหน่อยนะครับต้นเล็กกว่าแต่รากต้นนี้ถือว่าสวยถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับรากงามรากเท่เลยนะครับต้นนี้จริงๆแล้วจะทำเป็นทรงตกกระถางแต่ว่ามันตกได้แค่นี้รากลำต้นใหญ่อายุก็ประมาณ 2-3 ปีเหมือนกันตรงนี้ถ้าจะให้ดูดีก็เอาลูกมาต่อตรงนี้นะครับจริงๆก็คือลูกของเขานั่นแหละแต่มันหลุดออกไปผมก็ยังเก็บไว้แหละเดี๋ยวว่างๆก็เอากาวลาเทกซ์มาทาแล้วก็ต่อให้เขามีลูกติดไว้ก็จะดูสวยดีนะครับเศษรากของต้นนี้เยอะเลยนะฮะเยอะดูแบบแข็งแรงแตกตา
ลาบใหญ่ก็มีใหญ่เบิ้มเลยตรงนี้ต้นนี้ก็ชอบนะครับต้นนี้ผมชอบเพราะมันมีรากที่ใหญ่รากจะใหญ่เกือบๆตัวโคนต้นเลยนะครับต้นนี้จริงๆแล้วอายุค่อนข้างเยอะนะครับมีลำต้นมีใบแต่รากเนี่ยค่อนข้างใหญ่รากสวยนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยครับก็น่าจะพอสรุปได้นะครับว่าไอ้บอนไซไอ้ปาล์มหางกระรอกเนี่ยเอามาทำบอนไซได้ไหมตรงนี้ก็คือคำตอบได้ไม่ได้ก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเอานะครับว่ามันพอจะได้ไหมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วเกิดจากจะทดลองทำก็สามารถจะเข้ามาดูการทำการเพาะการปลูกจากช่องของผมได้นะครับก็ทำคลิปไว้หลายคลิปสำหรับการทำต้นปาล์มหางกระรอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ